ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dragonet 2 Evolution กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บเลเวลสำหรับมือใหม่ว่าเราจะเก็บเลเวลยังไงและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียลเกนชินอิมแพ็คซัมมอนเนอร์วอลคอนิเคิลและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ @powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับหลังจากที่เราทำเควสหมดเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราจะทำเควสต่อไปได้เลเวลของเราต้องถึงก่อนการที่เราจะทำเลเวลให้ถึงนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมาจากการที่เราผ่านสตามิน่ายิ่งเรามีสตามิน่าเยอะนะครับตรงเนี้ยก็เหมือนเป็นจำนวน XP ที่เราจะได้รับหลังจากที่เราผ่านสตามิน่าเรียบร้อยแล้วพอจะได้รับ XP เท่ากับจำนวนสตามิน่าที่มีอยู่สตามิน่าพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเลเวลไวเนี่ยอาจจะต้องเติมการ์ดรายเดือนเหรียญประดับแวววาวตรงนี้นะครับสตามิน่าของเราก็จะเพิ่มขึ้น 30% จะทำให้เราเลเวลมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนที่ไม่เติมนะส่วนถ้าเราอยากจะหาสตามิน่าเพิ่มเติมนะครับเราก็จะสามารถหาได้จาก Forbidden เป็นด่านพวกนี้เลยครับเวลาเราผ่านด่านเราก็จะได้รับสตามิน่าเพิ่มเติมมามากน้อยก็ขึ้นอยู่กับด่านนั้นๆนะครับเขาก็จะเขียนบอกเลยเขียนด่านนี้เป็นครั้งแรกก็จะเพิ่มขีดจำกัดของสตามิน่าเพิ่มขึ้นอีก 110,000 อันนี้ผมยังไม่สำเร็จนะครับแต่ด่าน 4-1 เนี่ยผมสำเร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้รับสตามิน่ามาแล้วนอกจากนี้นะครับการที่เราผ่านด่านครั้งแรกและเก็บให้ครบ1ดาวก็จะได้ EP จากตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยฉะนั้นในการที่เราจะเก็บเลเวลนะครับหลักๆ หลังจากที่เควสหมดจะมีอยู่ไม่กี่อย่างวิธีแรกนะครับนั่นก็คือการผ่านสตามิน่าซึ่งการผ่านสตามิน่าเนี่ยก็จะมีวิธีผ่านแตกต่างกันไปอย่างแรกนะครับก็จะเป็น Forbidden ให้เราไปลงเคลียร์ด่านพวกนี้เล่นซ้ำด่านไหนก็ได้ด่านที่เราสู้ไหวและจบไวก็เดี๋ยวผมลองไปตีด่านให้ดูนะครับสักด่านนึงเอาเป็นด่านนี้ละกัน 3-6 ด่านนี้ผมเคลียร์ไวหน่อยนะครับเรามาเลือกรับกล่องของขวัญจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสรุป EP ให้เราแต่ 3-6 เนี่ยเราจะได้ EP ประมาณ 24,000 เท่านั้นนะครับนี่ครับ EP ก็จะเด้งมากขึ้นถ้าเราอยากได้ EP มากกว่านี้แน่นอนเราก็ต้องสู้ด่านที่มีระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น 3-7 3-8 หรือจะเป็นพวกด่านระดับ4แต่การที่เราจะหา EP จากตรงนี้นะครับเราก็ต้องมีสตามิน่าอยู่ก่อนแล้วนะครับงั้นถ้าสตามิน่าหมด EP เราก็จะไม่ได้รับนะครับเราต้องมีสตามิน่าอันนี้จะเป็นวิธีการผ่านสตามิน่าที่ค่อนข้างไวแต่ก็จะมีวิธีการผ่านสตามิน่านะครับอีกแบบนึงเลยก็คือให้เราเนี่ยไปลงดันเจียนเขาก็จะมีดันเจียนอบิสอันนี้จะเป็นการผ่านสตามิน่าที่ไวมากๆเพราะ EP ที่เราจะได้รับเมื่อเราผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เยอะมากๆเลยนอกจากนี้ถ้าเราผ่านครั้งแรกนะครับก็จะได้รับตัวอัญเชิญสัตว์เลี้ยงและก็ลุ้นของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะครับแต่ในกรณีที่เราอยากผ่านสตามิน่าเพื่อเปลี่ยนเป็นค่า XP เราก็สามารถตีมอนเตอร์นอกแมปพวกนี้ก็ได้เหมือนกันหลังจากที่เราฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ XP นี่เห็นไหมตัวหนึ่งก็อยู่ที่150ถ้าตามระดับเลเวลประมาณผมนะครับการที่เราจะฟาร์มมอนเตอร์นอกแมปในกรณีที่เราจะเปิดออโต้เนี่ยให้เพื่อนๆมาที่กิจกรรมเลือกในส่วนของเดี่ยวนะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงมาเลือกเมนูมอนเตอร์โคเด็กแล้วก็กดเข้าร่วมเขาจะแสดงมอนเตอร์ตามระดับช่วงเลเวลตามแผนที่ที่เราเปิดเราก็สามารถไปตีตามมอนเตอร์นั้นๆตามที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นผมจะไปตีตัวนี้ละกันนะครับมอนเตอร์เลเวล32ผมก็กดไปเขาก็จะไปให้แล้วก็เขาก็จะบอทให้เลยนะครับแต่ถ้าเรากดขยับปุ๊บหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะไม่บอทให้นะดังนั้นถ้าเราจะทำแบบนี้นะครับเราก็กดเปิดตัวทิ้งไว้และให้เขาเนี่ยปล่อยออโต้เองก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมออกค่าเสร็จ1ตัวได้150 XP แต่การผ่านสตามิน่าแบบนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถ้าเราเคลียร์มอนเตอร์ช้าเหมาะสำหรับคนที่อยากเปิดตัวเฉยๆไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นแต่ถ้าเรามีเวลาในการเล่นเนี่ยไปลงด่านเองจะดีมากกว่านะครับเพราะว่าจะค่อนข้างไวในการเผาผลาญสตามิน่าแต่การหา EP ไม่ได้มาจากสตามิน่าอย่างเดียวนะครับก็จะมาจากกิจกรรมด้วยกิจกรรมสำคัญเลยก็จะเป็นโถงของนักวิชาการเป็นกิจกรรมแบบเดียวเขาจะให้เราเข้าร่วมในการตอบคำถามคำถามเนี่ยจะมีอยู่10ข้อด้วยกันโถงวิชาการนะครับยิ่งเลเวลเราสูง EP ที่เราได้รับก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ต้องเป็นเลเวลก่อนที่จะเริ่มเควสใหม่อย่างถ้าวันแรกนะครับเราทำได้ถึงเลเวล21 EP ที่เราจะได้รับจากโถงวิชาการนะครับก็จะอยู่ที่26,000แต่ตัวละครสายฟรีตัวนี้นะครับเลเวลของวันแรกอยู่ที่เลเวล20ผมวิชาการก็เลยจะได้ EP แค่ 24,000 เท่านั้นซึ่งในส่วนของวันแรกนะครับถ้าเล่นเป็นสายเติมหน่อยและเก็บให้ครบหมดทุกกิจกรรมเลเวลก็จะอยู่ประมาณ 25-27 ฉะนั้น EP ของการตอบคำถามเนี่ยก็เลยจะได้ค่อนข้างเยอะมากๆวันที่2เราก็เลยจะสามารถเก็บเลเวลได้จนถึงเลเวล30กว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นแบบไม่มีบัตรรายเดือนเลเวลจะช้ากว่าก็ไม่แปลกนะครับแล้วก็คำถามเนี่ยก็ควรที่จะต้องตอบถูกให้หมดด้วยนะเพราะถ้าตอบผิดมันก็จะมีความต่างในเรื่อง EP นะครับคำถามพวกนี้จะเป็นคำถามซ้ำๆอาจจะไม่ได้ยากอะไรมากก็ดูคำถาม
และคำตอบตามผมได้เลยนะครับซึ่งบางช้อยอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ให้ดูตามนี้ไปก่อนนะครับข้อนี้ผมเลือกข้อดีให้ดูคำถามตามผมแต่ข้อนี้รู้สึกว่าผมจะไม่รู้ด้วยเนี่ยข้อ1ตัวโอเคส่วนข้อนี้นะครับให้ตอบเป็น Little Fox มาคำถามข้อที่7คำถามข้อนี้ก็จะเป็น Critical Style นะครับlevel up แล้วนะครับมาดูคำถามต่อมาคำถามข้อนี้ก็จะเป็นข้อ A แล้วก็ข้อนี้นะครับน่าจะเป็นข้อดี2ประเภทด้วยกันและนี่วิ่งออกจากวงกลมอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียบร้อยตอบถูกทั้ง10ข้อเราก็รับของรางวัลเพิ่มเติมเข้าไปที่เหลือก็ไปเก็บเควสและเก็บเลเวลตามปกติเลยนะครับแต่อย่างที่เกิด นะครับก็คนนี้ต้องมีการ์ดรายเดือนเพราะอีกตัวนึงที่ผมมีการ์ดรายเดือนเนี่ยผมแค่ตอบคำถามเลเวลผมก็พุ่งมากกว่าตัวนี้แล้วนะครับดังนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำวิธีการเก็บเลเวลให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราสามารถเก็บเลเวลได้ยังไงบ้างหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชม